สวัสดีค่ะมื้อนี้เอิ้นพาพี่น้องมาหาหน่อใหม่อันป่าริมบึงเด้อจ้ะนี่จับปลาหนอเนาะจ้ะเพิ่นก็สิเลาะอันบึงน้ําไปนี่แล้วจับปลาไผ่แมนเบิดแล้วจ้ะไปนํามื้อนี้ล่ะเนาะจ้ะเนาะเป็นปลาของชุมชนเด้อจ้ะข้างๆอันเพิ่นก็เอารถมาเกตแล้วล่ะข้างนอกเนาะอันนั้นเป็นปลาอันเป็นที่ส่วนบุคคลเนาะจ้ะบ้านข้างหน้าสงสัยเอิ้นสิได้เลาะบึงมาได้บ่เนี่ยเขาตรงนั้นบ่ได้แล้วเพิ่นนั่นมาเกตเพิ่นน่าจะปรับพื้นที่เพราะว่าเพิ่นสิเปิดเมืองแล้วเนาะ นอกเรื่องอีกแล้วเอิ้นไปเบิ่งน้ำใหม่กันเลยจ้ะใหญ่อยู่จ้ะเขียวเนาะจ้ะเพิ่นสูงอ่ะเนาะจ้ะใหญ่แม่จ้ะแม่จ้ะบักไงยาวเลยจ้ะมานะโอ้ยมวนได้เอิ่นน้ำไหลใหญ่คักไหมจ้ะปาดเอิ่นไม่ได้ใส่เสียมได้จ้ะเพิ่นนอนใหญ่เนาะโหก็สะอ่อนได้เอิ่นพุ่นอ่ะโหพุ่นอ่ะทั้งใหญ่ทั้งขาวไหมจ้ะใหญ่หลายงามอยู่จ้ะแต่ว่าเพิ่นยาวเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้เอิ้นมาสายเด้อจ้ะเมื่อเช้าฝนตกโอ้ยงามงามแม่จ้ะแม่จ้ะงามดีอวบอวบอันเบิ่งเห็ดอันนี้แม่จ้ะงามงามจักเห็ดอีหยังบุเหมือนนั่นดอกไม้แม่จ้ะงามงามเอิ้นสิตัดน้องไม้นอนี่จ้ะทายเห็ดให้เบิ่งเพิ่นขึ้นยาวแหละเนาะแต่ว่าเพิ่นนอนใหญ่เนาะจ้ะอันน้องใหม่ส่วนนี้เนี่ยอันเพิ่นเลี้ยงน้องใหม่ยังก็ค่ายดำเนาะเพิ่นบ่คมเด้อจ้ะคือกันกับน้องใหม่กิมซุ่งบ้านเฮาอ
นอนใหญ่จ้ะเพิ่นยาวแล้วเนาะจ้ะโอ้ยอันนี้อยู่ไหนคักเด้อจ้ะเห็นกับเอิดบ่เนาะเห็นมั้ยจ้ะอึบโอ้นะขาวๆใหญ่ๆแต่ว่าอยู่ในคักเด้อจ้ะนี่จ้ะเอิ้นกันเข้าไปบ่ได้เนาะจ้ะขอโทษขออภัยขาวดีตำใส่น้องไม้นะจ๊ะเพิ่นอยู่ใต้ดินแล้วโอ้ยุ่งเลิกหลายจ้ะแต่เพิ่นงามเนาะจ้ะเอิ้นพาพี่น้องขุดอย่างเดียวเด้อเอิ้นงามงามแม่จ้ะแต่ว่ายาวเนาะแต่ว่างามเลยจ้ะอุ้ยเอิ้นบ่ได้ตั้งกล้องเด้อจ้ะขอโทษขออภัยงามงามแม่จ้ะแต่บ่พอใหญ่หรอกจ้ะแต่เพิ่นงามติดทั้งเทิงแล้วจ้ะนี่จ้ะเพิ่นก็งามอยู่แล้วจ้ะตาเตานี่จ้ะเขียวคักไหมจ้ะ ตึ๊บแต่ก็อ่อนอยู่เนาะโอ้ยนี่จ้ะโอ้ยใหญ่ดีอยู่แล้วจ้ะแต่ว่าเพิ่นอันเขียวเนาะก็สิคมคักเนาะจ้ะพันนี่บ่ใหญ่ดอกจ้ะอันแต่ว่าเพิ่นขาวดีเอิ้นว่าเนาะจ้ะอันนี้ตาเตาเด้อจ้ะแต่ว่าเพิ่นงามเนาะตาเตาแม่จ้ะแต่ว่างามเนาะเอิ้นเอาอยู่เด้ตาเตากะ เพิ่นอ่อนอยู่จ้ะแล้วเพิ่นตันน้ำแล้วงามเนาะนี่จ้ะเอตุมุอยู่นี่ตาเต้ากับออนดีอยู่จ้ะงามดีสิพากลับบ้านแล้วเนาะจ้ะอันหาน้ำใหม่ไม่ได้จ้ะได้ทั้งนิดๆนี่ล่ะ
ขึ้นปอกแล้วก็ได้หลายอยู่จ้ะอยู่จ้ะน้องใหม่เนาะได้เป็นเครื่องทั้งพุ่นละแต่ว่าเพิ่นเป็นน้องใหม่ใหญ่เด้ออันน้องใหม่สิ้นนี่ทุกสนิทนี่เพิ่นสิออกมันมีสองอย่างเนาะอีกอย่างนึงเป็นน้องใหม่ผ้าดำอีกอย่างนึงเป็นน้องใหม่อันยังก็ปักกิ่งนั่งดินเพิ่นอันครับถ้าน้องใหม่ปักกิ่งอันเพิ่นสิออกเนื้อนุ่มหวานหวานมันมันเนาะแต่ว่าบ่เหมาะกับเอาไปการไปแกงเปอะปานเฮาเนาะเพิ่นบ่ขมเพิ่นบ่แซ่บเอาไปพัดหรือว่าต้มจืดเนาะจ้ะ ถ้าจังได๋คลิปนี้เพิ่นก็สิพาพี่น้องกลับบ้านแล้วเนาะจ้ะเนาะเพิ่นฝากไว้นําในเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอิ้นนําในเด้อจ้ะช่องอันอ้อย Channel เนาะจ้ะสิพาพี่น้องกลับบ้านแล้วเด้อบัดนี้ให้จ้ะเบิ่งกันชัดๆกันเนาะจ้ะเอิ้นปอกแล้วเนาะจ้ะอันเอิ้นขอให้พ่อแม่พี่น้องอันสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้ะร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ขอให้อันสมความมุ่งมั่นปรารถนาเนาะค่ะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องก็อันมีใจเมตตาเอิ้นเนาะขอให้มีโชคมีลาภสิพากลับบ้านแล้วเด้บัดนี้จังได๋คลิปนี้เอิ้นก็เสียไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะจ้ะเนาะเอิ้นขอพระคุณหลายๆเด้อจ้าที่เมตตาเอิ้นมาตลอดเนาะจ้าสวัสดีค่ะมือบวมยังบ่หายอยู่